เก็บพื้นที่เก็บเก้าอี้ก่อนนะครับส่วนท่านใดที่อาจจะจำเป็นต้องนั่งด้วยปัญหาสุขภาพหรืออะไรก็จัดเข้าอยู่มุมนึงนะครับแต่ที่เหลือผมต้องขออนุญาตเก็บเก้าอี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับท่านปิยบุตรขอบคุณครับสะพานจะมีต่อสะพานนะครับสะพานฝั่งแรกจะอยู่ฝั่งเสาโกตีนะครับเดินลงไปเมื่อขึ้นสะพานไปแล้วลงสะพานปุ๊บท่านก็แยกไปทางอาบุญโจ้เลยนะหรือว่าจะลงทางด้านหน้าพุทธที่ตุ๋ยก็ได้แต่โดยปกติแล้วเส้นนั้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่จะไปทางอุจจ้อตัวสะพานอีกฝั่งนึงนี่อยู่ฝั่งได้เลยนะครับอธิษฐานพนมมือรูปต่างตัวใส่ในเข่งก่อนขึ้นสะพานเราจะมีเข่งตะกร้ารับอยู่นะครับในระหว่างการขึ้นสะพานท่านก็ตั้งจิตภาวนาอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีนะครับสิ่งร้ายโรคไฟไข้เจ็บต่างๆนะให้สูญพลายหายไปในค่ำคืนเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลนะครับย้ำว่าสุภาพสตรีที่ผมยาวร่วมผมนะคะหรือว่าเหวี่ยงมาไว้ด้านหน้านะครับกระเป๋าสะพายเหวี่ยงมากอดไว้ด้านหน้านะครับนะแล้วก็รูปต่างตัวใส่ในเข่งก่อนขึ้นสะพานนะครับตอนนี้องค์เทพก็เลิกประทับตรงแล้วอีกสักครู่ไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะกลับไปนั่งดูย้อนหลังที่บ้านก็ได้เราจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่17นาฬิกาที่ผ่านมาไปจนกระทั่ง23นาฬิกาโดยประมาณนั่นหมายความว่าจนถึงวินาทีคนสุดท้ายเน้นย้ำว่ารองเท้าไม่ต้องถอดเพราะถ้าถอดแล้วเราจะพนมมือพร้อมกับถือเกือกไหว้พระไปพร้อมๆกันอันนี้คุยง่ายๆนะคุยง่ายๆไม่ต้องถอดนะครับใจเย็นๆแต่ลุกๆนะเจ้านี่ที่ไม่ต้องจีบโปรไม่ต้องจีบโปรเรียบร้อยสะพานพี่กิตสะพานฝั่งโน้นเปิดแล้วสะพานฝั่งโน้นเปิดแล้วเดี๋ยวจะเดินไปทางฝั่งขุดจ้อเลยอ้อไปทางฝั่งขุดจ้อเลยครับส่วนพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรมที่อยู่ตรงบริเวณม้าตรงหญิงช่วยจัดด้วยนะจัดด้วยคุณแม่ดูหลานด้วยครับอย่าไม่ดูหลานอย่ารับแต่มอยองอย่าพลาดอย่างเดียวคุณแม่ดูหลานด้วยเดินเลยจ้าทางโน้นเลยอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยทางนี้ก็ลงได้จะลงทางหน้าอาร์มก็ได้นะครับเราแบ่งเป็น2ทางโฟลเลยตอนนี้โฟลเลยอาร์มเก้าอี้ไอ้เนาะบอลไปเก็บเก้าอี้ก่อนบอลเน้นย้ำว่าตอนนี้ turn off your mobile phone we not allow you do the photo or video recording anymore นะครับ thank you เชิญไปรวบผมเหวี่ยงมาไว้ด้านหน้าเลยนะเวลาขึ้นบนท่านขึ้นบนสะพานเนี่ยเขาจะมีการประทับตาที่เสื้อของท่านว่าท่านเนี่ยได้ผ่านการก้อยหานแล้วนะครับนะทุกทีเดี๋ยวพอขึ้นไปเนี่ยท่านก็จะไปเดี๋ยวมันจะชุดหยุดชะงักนะครับครับตอนนี้โฟลดีครับโกเดินเลยจ้าคุณพี่ไม่เช็ค